รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. Mr. Chu, has ByteDance spied on Americans? เสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินไปเมื่อสักครู่ก็คือเสียงจากคุณโจโสจือซึ่งเป็น CEO ของ TikTok ในการไปแถลงต่อที่ประชุมของสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงในขณะนี้เพราะว่าเกี่ยวพันกับความกังวลครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐด้วยความเป็นห่วงว่ารัฐบาลจีนจะใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นี้เข้ามาแทรกแซงหรือว่าสอดแนมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เราอยากจะเชื่อมโยงถึงการมองทิศทางของจีนรัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งมีนายกคนใหม่คือนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะคะจะเดินหน้าทิศทางการกำกับดูแลบริษัทบิ๊กเทคใหญ่ๆทั้งหลายในการออกไปแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างไรจะเข้มงวดเหมือนเก่าหรือจะผ่อนคลายมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าจะใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นแต้มต่อในการแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะกับคู่แข่งบิ๊กก็คือสหรัฐอเมริกาอย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกับเราค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการครับเรานำเรื่องของกรณีที่ TikTok ไปชี้แจงสภาคองเกรสเนี่ยมาเป็นหัวจั่วเรื่องเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ซ่อนอยู่ภายในการแข่งขันทางด้านของเทควอร์แล้วก็การแข่งขันทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่น่าจับตาค่ะตลอด5ชั่วโมงในการตอบคำถามเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยไหมฮะอาจารย์ที่สมาชิกสภาทั้งฝ่ายของพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันซึ่งมาก่อนเนี่ยเป็นไม่เบื่อไม่เมาคือฝั่งนึงเสนออีกฝ่ายต้องค้านพลิกกลับด้านคือต่างมาร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะซักฟอกคุณโจโสจือซึ่งเป็น CEO TikTok ในรอบนี้พร้อมกับมีธงนำที่ตั้งประเด็นไว้อยู่แล้วนะคะว่ายังไงซะ TikTok ก็เป็นแพลตฟอร์มสื่อใหม่ที่ควรจะถูกแบนเพื่อป้องกันเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศจากการสอดแนมและการคุกคามจากจีนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเรื่องนึงเลยไหมฮะจันครับกรณีของ TikTok เนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับเพียงแค่กรณีศึกษาภายใต้ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐนะฮะในการที่จะเดินหน้าไอตัวสงครามเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งกับจีนถ้าเราสังเกตตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 ปีหลังเนี่ยเราเห็นรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกดดันขึ้นแบ็คลิสต์สร้างเงื่อนไขนะในการที่จะกีดกันการเติบโตของจีนในโลกดิจิตอลเนี่ยในหลายด้านเพียงในจังหวะเวลานี้เนี่ยผมคิดว่า TikTok กำลังดังนะในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ปาเข้าไปตั้ง150ล้านคนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะที่เขาเป็นลูกค้าซึ่งก็เทียบเท่าได้เรียกว่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็เลยทำให้เป็นตัวเลขที่รัฐบาลอเมริกันหวั่นใจในแง่ของความป๊อปปูล่าหรือความนิยมในหมู่ชนอเมริกันนะอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันสะท้อนเลยว่าโอ้เรื่องของสงครามการค้าเรื่องของการเอาจีนนะมาเป็นเป้ามาเป็นหรือว่าแพะในการที่จะเขียนให้เหมือนเป็นศัตรูนะฮะที่สหรัฐจะต้องต่อสู้จะต้องเผชิญหน้าในเวทีการเลือกตั้งนะประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปีหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสองพรรคจึงไม่ยอมเสียคะแนนเสียฐานเสียงกลุ่มนี้สร้างศัตรูซะแล้วทุกคนก็ต่างฝ่ายต่างโจมตีนะครับลักษณะคำถามที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจถ้าเราดูเนี่ยโหบอกว่าซักถามพูดคุยกันตลอด5ชั่วโมงเนี่ยประเด็นคำถามต่างๆหลายๆคำถามเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนะมันเหมือนกับว่ามีธงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงก็บอกว่าเฮ้ยจะโทษนะไอ้แพลตฟอร์มคุณควรจะถูกแบนน่ะนะครับไอ้ลักษณะแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้เรียกเขามาเพื่อที่จะขอให้ชี้แจงเก็บรวบรวมข้อมูลแต่คุณรู้แล้วล่ะว่าคุณอยากแบนไอ้ TikTok นี้เ
พียงแต่จะหาวิธีการทำยังไงหรือเรียกคุณโจมาเพื่อจะให้มาเป็นแพะตัวย่อยอีกตัวหนึ่งเพื่อให้นักการเมืองต่างๆเหล่านี้ได้รับคะแนนเสียงได้ดูดแสงเข้ามาในตัวมากขึ้นนะครับถ้าว่าามีการถ่ายทอดนะมีคลิปออกไปเยอะแยะมากมายนะในระหว่างการชี้แจงครั้งนี้คำถามบางคำถามมันก็ไม่ได้เป็นผลบวกเลยนะคะตัวอย่างเช่นมีสมาชิกสภาบางคนตั้งคำถามก็ทำให้เห็นว่าเขามีความไม่เข้าใจกับระบบของอินเทอร์เน็ตแล้วก็โลกสมัยใหม่สรุปประเด็นรวมๆก็คือเป็นการมาซักฟอกเพื่อจะตั้งคำถามว่าภายใต้การกำกับของบริษัท ByteDance ที่เป็นบริษัทแม่ในจีนไปถูกเชื่อมโยงความเกี่ยวพันว่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อภัยความมั่นคงของชาติเนี่ยCEO TikTok ก็ตอบอธิบายชี้แจงเรื่องนี้นะคะโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นบริษัทสัญชาติจีนหรือว่าถูกควบคุมแทรกแซงโดยรัฐบาลจีนเพราะว่าฐานข้อมูลทั้งหมดเก็บในสหรัฐโดยบริษัทสหรัฐและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐแล้วก็พยายามจะลงทุนในระบบของการพัฒนาป้องกันเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Hey guys it's show here as you know ไม่กี่วันหลังจากที่ CEO ของ TikTok ได้ไปให้ปากคำในสภาคองเกรสเขาก็มาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งหนึ่งสรุปความหมายสั้นๆ4หัวข้อเพื่อยืนยันกับผู้ใช้บริการ TikTok ทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นเจตนาที่ต้องการจะสื่อสารไปยังคนทั้งโลกด้วยนะคะในการยืนยันสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคลางแคลงใจของทั้งคนอเมริกันของทั้งนักการเมืองอเมริกันแล้วก็ทั่วโลกSafety, especially for teenagers, a top priority. Second, we will continue to protect your data from unauthorized foreign access. Now, in the U.S., American data will be stored on American soil by an American company. สี่เรื่องนั้นก็คือการยืนยันเรื่องความปลอดภัยที่จะดูแลให้กับเด็กๆเยาวชนแล้วก็คนหนุ่มสาวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการใช้ TikTok.ข้อที่2คือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล data ส่วนบุคคลข้อที่3ยืนยันความเป็นอิสระในการจะเปิดเป็นพื้นที่เพื่อให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีแล้วก็ตอกย้ำว่าจะไม่ยอมให้มีการแทรกแซงโดยรัฐบาลไหนๆส่วนข้อสุดท้ายก็คือยืนยันเรื่องของการพร้อมจะถูกตรวจสอบแล้วก็ความโปร่งใสของแพลตฟอร์ม TikTok แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีหน่วยงานที่3หรือหน่วยงานภายนอกเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็ยินดีนะคะโดยบอกว่าจะต้องการเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจะสร้างความน่าเชื่อถือหรือไว้เนื้อเชื่อใจให้ได้มากที่สุดในโลกค่ะคลิปนี้ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดของผู้บริหาร TikTok ในการออกมาตอกย้ำด้วยประเด็นที่สั้นกระชับชัดเจนแล้วก็สื่อสารเพื่อจะอธิบายความข้อสงสัยข้อความไม่สบายใจของฝ่ายต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ4ประเด็นที่ถูกแถลงเนี่ยนะคะอาจารย์ภัยจิตคะถ้ามองเป็นแบทเทิลของทางสหรัฐกับตัวแทนของ TikTok ในเวทีทางการเมืองของสหรัฐเนี่ยเวทีนี้ถือว่าใครแพ้ใครชนะในสายตาของอาจารย์ที่มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคะผมคิดว่านักการเมืองของสหรัฐเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ทำกันบ้านนะในหลายส่วนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะทำให้ภาพออกมาเนี่ยดูไม่ค่อยดีอันที่สองเลยผมคิดว่าถ้าเป็นมวยนะนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยชกแบบเปิดหน้าถ้อยคำบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเช่นการไปบอกว่าโอ้ยไอ้ TikTok เนี่ยเป็นเหมือนกับอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์นะที่เข้ามาสอดแนมเข้ามาบิดเบือนจะเข้ามาทำลายคนรุ่นต่อไปวัยรุ่นเยาวชนของเขาจะเป็นอันตรายอะไรเงี้ยนะลักษณะการพูดแบบนี้มันสะท้อนเลยว่าให้คุณมีความเฉพาะเจาะจงไปที่จีนแล้วคุณไม่ได้อยู่แค่ประเทศจีนนะคุณระบุลึกลงไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับกรณีอย่างนี้เพราะว่าธุรกิจของ TikTok เนี่ยก็ทำอยู่เฉพาะในต่างประเทศไม่มีอยู่ในเมืองจีนนะฮะคือในเมืองจีนเนี่ย ByteDance เนี่ยเขาทำแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขาก็ใช้โตอินแต่พอเขาเริ่มจะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเองโตอินมันฟังยากเพราะฉะนั้นเขาก็สปลิตธุรกิจออกไปแล้วก็ทำอีกชื่อหนึ่งเป็น TikTokTikTok มันเหมือนกับโตอินในเวอร์ชั่นต่างประเทศนะครับและตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักการเมืองสหรัฐเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะอย่างที่คุณโจพิษเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าการเก็บข้อมูลการดูแลข้อมูลเนี่ยก็เป็นบริษัทของสหรัฐโดยคนของสหรัฐเป็นคนดูแลจะเป็น Oracle นะที่เป็นที่เก็บข้อมูลสหรัฐก็คุมเรื่องโพร์ทัลในการที่จะทรานสเฟอร์ข้อมูลเข้าออกประเทศอยู่แล้ว
พราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆ TikTok จะ transfer ข้อมูลละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วส่งย้อนกลับไปให้กับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามโดยที่สหรัฐไม่รู้นะอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นความเสี่ยงที่นักการเมืองสหรัฐหยิบยกเนี่ยผมเนี่ยกังวลใจมากนะถ้าบ้านเราทำฮิตตอนหลังก็เหมือนมันเป็นความเสี่ยงทิพย์อ่ะคือคุณคิดว่าในทางทฤษฎีจะเป็นอย่างนั้นในสมมติฐานของคุณจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็สรุปเลยยิ่ง4ประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้คุณโสภิตว่าเอ๊ TikTok ออกมาแถลงเพิ่มเติมคุณโตออกมาแถลงเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แต่เฉพาะการชี้แจงต่อสภาของเกรสเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการตอบประเด็นคำถามอะไรบางอย่างที่แอนโทนีบิงเกนนายรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยพยายามจะมาพูดตอกย้ำผ่านสื่อให้สัมภาษณ์แถลงข่าวแบบลอยๆอ่ะบอกเฮ้ยยังไงก็ตามไม่ว่าวิธีการใดวิธีการหนึ่งTikTok ต้องยุติธุรกิจในสหรัฐอเมริกาลักษณะแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะในรูปแบบที่ผ่านมาของการบริหารจัดการและการดูแลธุรกิจนะครับในสหรัฐอเมริกาเพราะเราบอกว่าเราอยากเห็นความเป็นเสรีชนเราอยากเห็นนวัตกรรมเราอยากเห็นต่างๆนะความเป็นประชาธิปไตยในสหรัฐแต่กลับกลายเป็นว่าเราเห็นนักการเมืองของสหรัฐในยุคหลังเนี่ยผมคิดว่าละทิ้งหลักการอะไรหลายๆอย่างมี2ประเด็นที่ตอนนี้ไม่เฉพาะสหรัฐแต่ว่าทั้งโลกกำลังจับตามองเรื่องที่1ก็คือว่าจริงหรือที่รัฐบาลจีนจะไม่สามารถจะมีอิทธิพลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่อยู่ในจีนแม้บอกว่า TikTok เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการภายในแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เชื่อมโยงไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์ก็ตามเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการใช้คำสั่งเด็ดขาดหรือการเข้าไปแทรกแซงในหลายกรณีอย่างกรณีอาลีบาบาก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่เข้มงวดคือคนไม่เชื่อถือว่าจะไม่แทรกแซงจริงๆจะเป็นอิสระจริงๆกับอันที่2ก็คือว่าถ้าสหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยยืนกรานจะแบน TikTok คำถามคือจะสู้แรงเสียดทานจาก150สมาชิกที่เป็นผู้ใช้บริการ TikTok ในสหรัฐขณะนี้ได้จริงหรืออาจารย์มอง2ประเด็นนี้ยังไงคะผมว่าประเด็นแรกจีนทำไมต้องแทรกแซงByteDance คือถ้าการแทรกแซงต่างๆเหล่านั้นมันอยู่ในประเด็นอื่นๆที่มันเป็นเรื่องการประกอบธุรกิจทั่วไปที่มันไม่ขัดกับนโยบายของพรรคมันไม่ขัดกับทิศทางการพัฒนาของพรรคพรรคเขาไม่ลงไปดูรายละเอียดแบบนั้นนะเขาก็ปล่อยให้คุณประกอบธุรกิจเพราะในระบบยิ่งเป็น TikTok เนี่ยมันแยกสปินออฟออกมาอยู่ในต่างประเทศความสามารถในการที่จะแทรกแซงแม้กระทั่งผ่านบริษัทแม่ที่จีนนะมันก็แทรกแซงเฉพาะในเรื่องทั่วๆไปแต่ไม่ใช่เรื่องประเด็นที่นักการเมืองสหรัฐหยิบยกกันมาเช่นโอ้ยมาสอดแนมนะจะเอาข้อมูลมาบิดเบือนจะมาทำลายคนรุ่นใหม่แต่มันเป็นคนละส่วนกันแล้วข้อมูลที่จะออกไปอย่างที่ผมบอกมันออกไปไม่ได้เพราะสหรัฐเป็นคนคุมข้อมูลต่างๆเหล่านั้นคนที่เมืองจีนนะก็ไม่เห็น TikTok ที่สหรัฐนะเพราะว่าสหรัฐไม่ได้ปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหลแต่ที่เหนือกว่านั้นคือข้อมูลที่มันเป็น Big Data ที่เขาจัดเก็บไว้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในสหรัฐอเมริกาสหรัฐไม่ไฟเขียวมันก็ไม่สามารถ transfer ข้อมูลเหล่านี้ออกไปต่างประเทศได้ส่วนประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่ามันน่ากังวลใจเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยเขายึดถือหลักการในเรื่องของสิทธิ์และก็เสรีภาพของผู้คนอย่างมากเขาเคารพเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่าตลอดเวลาช่วงหลังเนี่ยเราเห็นนักการเมืองสหรัฐพยายามจะไปละเมิดหรือดำเนินการอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญตามใดถ้า TikTok เขาทำธุรกิจแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวไม่ได้เอาข้อมูลส่งผ่านไปให้ใครอื่นนะแล้วอยู่ดีๆจะไปบอกให้เขาปิดกิจการบอกบีบให้เขาขายกิจการให้กับธุรกิจท้องถิ่นอันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งผมคิดว่า150ล้านคนที่คุณโสภิตเกิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะออกมาประท้วงซะด้วยซ้ำคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ต้องจับตาดูเรื่องของแนวทางการปฏิบัติเรื่องนี้ในประเทศที่นิยามตัวเองว่าเป็นชาติมหาอำนาจผู้นำทางด้านของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นระบบของการปกครองแบบเสรีนิยมนะคะแต่ด้านหนึ่งน่าสนใจก็คือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งก็อาจจะโยงไปสู่การหาเสียงเลือกตั้งที่เป็นการเมืองภายในประเทศที่กำลังจะนำสู่การเลือกประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นด้วยในเชิงของการสร้างคู่แข่งหรือผู้ร้ายในสายตาที่เป็นจีนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มคะแนนนิยมฐานเสียงของแต่ละพรรคสองฝ่ายยังไงบ้างถ้ามองปรากฏการณ์เรื่องนี้เพราะกลายเป็นสองพรรคเนี่ยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชนกับ TikTok ภายใต้ที่ถูกมองว่าเป็นภาพตัวแทนของรัฐบาลจีนค่ะอาจารย์
ผมคิดว่าตอนนี้เรื่องของนะกระแสความรักชาติต่างๆในสหรัฐอเมริกานะครับนับตั้งแต่ท่านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาลงหาเสียงเลือกตั้งนะเราก็จะเห็นความพยายามในการหยิบนะประเด็นเนี้ยขึ้นมาหาเสียงแล้วกลับกลายเป็นว่าประเด็นนี้เนี่ยมีกลุ่มที่ตอบรับเป็นฐานเสียงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งก็แน่นอนก็ทำให้เดโมแครตนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าถ้าปล่อยฐานเสียงนี้ไปเนี่ยก็อาจจะหมายถึงกลุ่มคนจำนวนมากคะแนนอิเล็กโทรโหวตจำนวนมากนะที่จะหายไปที่จะหลุดจากมือหรืออาจจะทำให้หลายๆรัฐพ่ายแพ้เลือกตั้งได้นะครับในการเลือกตั้งแบบดีหรือแม้กระทั่งสสสวในระดับมณฑลในระดับมณฑลรัฐของเขาที่สหรัฐมันเป็นมิติทั้งส่วนของพรรคการเมืองก็ดีทั้งส่วนของการแข่งขันประธานาธิบดีนะครับที่จะมีขึ้นเราได้ยินข่าวตอนหลังใช่ไหมอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ตอนนี้ก็ประกาศตัวชัดเจนว่าจะลงแข่งขันแล้วแนวทางของเขาก็ชัดเจนว่าจะปลุกเร้าเอากลุ่มคนที่มีความคิดอนุรักษนิยมมีเรื่องของความรักชาติกระแสความรักชาติเข้ามาเชื่อมโยงประเด็นปัญหาการเมืองภายในประเทศเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ตอนนี้ TikTok กลายเป็นแพะตัวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทีนี้ถ้าพูดถึงแพลตฟอร์มเนี่ยก็กลายเป็นว่ารอบนี้ TikTok เป็นเป้าที่ถูกโจมตีมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็มีแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อีกเยอะแยะมากมายเลยที่มีให้บริการอย่างแพร่หลายแล้วก็ต่างสัญชาติกันด้วยในสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองว่าทำไมถึงถูกเพ่งเล็งอยู่เจ้าเดียวทีนี้ย้อนกลับไปในจีนค่ะอาจารย์คะฉายภาพให้เห็นได้ไหมคะว่าในโตยิงหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นแค่หนึ่งในหลายๆของจีนในการพัฒนาเพื่อให้บริการกับประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนนั่นยังไงบ้างอะคะครับในเมืองจีนเนี่ยไอ้ตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญที่กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนชาวจีนนะโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ออกมาเนี่ยพอทันทีที่ติดตั้งซิมเข้าไปเนี่ยมันพร้อมที่จะดาวน์โหลดหรือมีแอปที่ดาวน์โหลดมาพร้อมเครื่องเยอะแยะไปหมดเลยโตอินในเมืองจีนเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในแอปยอดนิยมนะที่พร้อมให้โหลดเข้าเครื่องผมว่าเราเห็นเราได้ยินสมัยก่อนใช่ไหมก็พวก WeChat พวก Alipay อะไรต่างๆที่มันถูกใช้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนชาวจีนซึ่งตอนนี้เขาหลูกอยู่กับโลกสมาร์ทโฟนเยอะไปไหนมาไหนไม่มีสมาร์ทโฟนเหมือนขาดอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งนะของร่างกายก็เลยทำให้ตัวแอปต่างๆเหล่านี้นะครับมันได้รับความนิยมแล้วมันก็ถูกยกระดับขึ้นไปหลายคนก็จะเป็นซูเปอร์แอปซะด้วยซ้ำไปคือมีมินิแอปย่อยเหมือนอย่างเมื่อกี้ผมเกริ่น WeChat อย่างเงี้ยมันก็จะมีมินิแอปซ่อนอยู่ที่พร้อมจะให้บริการในการจ่ายเงินในการโอนเงินพร้อมในการเรียกแท็กซี่พร้อมในการสั่งอาหารอะไรต่างๆมันก็ทำให้ผู้คนเขาสะดวกสบายนะกลายเป็นวิถีชีวิตที่ผมคิดว่าใช้คำว่าขาดไม่ได้แล้วนะใกล้เคียงกับอากาศเข้าไปทุกทีถ้าพูดถึงทิศทางแบบนี้ในสังคมจีนก็ยกระดับในแง่ของความเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางที่ทางรัฐบาลจีนเองก็ส่งเสริมด้วยถ้ามองอย่างวิเคราะห์เข้าไปข้างในค่ะชมหน้าภายใต้รัฐบาลที่นำโดยสีจิ้นผิงแต่นายกใหม่เนี่ยนะคะอาจารย์การกำกับดูแลพวกบิ๊กเทคคอมพานีการกำกับดูแลแพลตฟอร์มสื่อใหม่มันจะเปลี่ยนไปยังไงจะเข้มงวดเหมือนเก่าไหมคะครับประเด็นนี้น่าสนใจนะคือถ้าเราดูเนี่ยความต่อเนื่องที่มันเกิดขึ้นจากความพยายามที่จะตีวงล้อมของสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนมันเพิ่มขึ้นในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมืองทางการค้าไล่มาถึงเทคโนโลยีที่เรากำลังคุยกันในขณะนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จีนพยายามคิดก็คือว่าเฮ้ยจนจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองก็อยากจะปรับให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมให้มันอยู่บนพื้นฐานของตลาดเสรีแต่พอเจอประเด็นต่างๆเหล่านี้เจอเรื่องของเทควอร์มากขึ้นนะหรือแม้กระทั่งตอนหลังสหรัฐอเมริกาพยายามจะดึงเอาธุรกิจที่มันเป็นแม่เหล็กหรือหัวใจสำคัญอย่างเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์นะให้ย้อนกลับไปลงทุนที่ประเทศสหรัฐเนี่ยมันก็ทำให้จีนเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะต้องปรับโหมดอะไรบางอย่างตอนหลังเนี่ยเขาหันมาให้ความสำคัญกับมิติเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานของด้านเสถียรภาพความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นคือไม่ทำไม่ได้ละไม่เดินหน้าพัฒนาซิมเมอร์คอนดักเตอร์ของตัวเองไม่เดินหน้ายกระดับเรื่องต่างๆของตัวเองจะถูกล้อมวงตีกรอบเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยพอรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเขาเริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวนะเราได้ยินข่าวใช่ไหมแจ็คหม่าก็มาปรากฏตัวนะตามด้วยการประกาศนะปรับโครงสร้างธุรกิจของอาลีบาบากรุ๊ปสปินออฟแตกเป็น6กลุ่มบวกกับแอนที่สปินออฟไปก่อนหน้านั้นนะสะท้อนว่าโอ้แสดงว่าจีนเขามีการเตรียมตัวเรื่องเหล่านี้คือไม่ใช่ธุรกิจจะออกมาประกาศเรื่องพวกนี้โดยที่ไม่ได้หารือกับรัฐบาลแสดงว่ามีการหารือกันก่อนหน้านี้นะครับที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกจากรัฐบาลชุดใหม่มิติทางการเมืองนิ่งใช่ไหมเอาละงั้นยุคใหม่ของการเมืองภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อธุรกิจบิ๊กเทคต่างๆเหล่านี้นะว่าเฮ้ยคุณเดินได้ได้นะแต่ผมอาจจะขออะไรบางอย่างเช่นในบริษัทของคุณผมขอรัฐวิสาหกิจเข้าไปร่วมถือหุ้นสัก 1% 2% นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ให้เกิน 10% อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะได้รับรู้นะทิศทางความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ใช้เป็นระบบธุรกิจปกตินะที่ต่างชาติจะมาต่อว่าจีนไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยก็เป็นกิจการรัฐวิสาหกิจหรือว่ากิจการภายในของเขาที่เขาจะมีการร่วมลงทุนระหว่างกันทิศทางที่ผ่อนปรนมากขึ้นแล้วก็รัฐบาลจีนปรับท่าทีใหม่อย่างที่อาจารย์ว่าการเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัทบิ๊กเทคหรือบริษัทนวัตกรรมทั้งหลายที่เดินหน้าโดยภาพใหญ่คือเอกชนก็ได้ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวเป้าแรกก็คือเมื่อร่วมลงทุนแสดงว่าร่วมแบ่งปันแล้วก็รับผลประโยชน์จากการลงทุนด้วยกับเป้าที่2ก็คืออย่างน้อยที่สุดก็รู้ความเคลื่อนไหวถ้าอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นเวลามีประชุมแล้วจะมีการกำกับนโยบายแบบไหนข้อมูลมันก็จะถูกส่งกลับมาที่รัฐบาลเพื่อให้ทราบด้วยแบบนั้นมั้ยคะครับผมว่าเป้าที่3ที่สำคัญเลยเนี่ยนะก็คือว่าแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยแสดงว่ามันหนักหน่วงเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าถึงรัฐบาลจีนยังคงกำกับควบคุมจัดระเบียบธุรกิจภายในประเทศมันก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยทิ้งโอกาสของการพัฒนานะผ่านบิ๊กเทคต่างๆเหล่านี้ที่มีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวมีความรู้ความสามารถเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะและแน่นอนก็เป็นโอกาสทางธุรกิจเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกดิจิทัลมันเติบโตในอัตราที่สูงมันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการทำอย่างเนี้ยก็เท่ากับว่าจีนเห็นกระแสภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าขืนภายในยังตีกันอยู่รัฐเอกชนยังตีกันอยู่ไม่พัฒนาไม่เดินหน้าก็เท่ากับว่าจีนเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยภายใต้การนำของทั้งหลี่เฉียงเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยก็เลยปรับท่าทีเรื่องพวกนี้นะครับและผมเชื่อว่าเราจะเห็นอีกหลายบิ๊กเทคในเมืองจีนนะนอกเหนือจากอาลีบาบาที่ประกาศไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจสปินออฟธุรกิจให้แยกจากกันส่วนหนึ่งก็เพื่อลดความเสี่ยงอีกส่วนหนึ่งก็เป็นรูปแบบที่รัฐบาลจีนมองว่าอันเนี้ยจะเป็นโอกาสของการพัฒนาที่จะเติบใหญ่เพิ่มมากขึ้นลดมิติของการผูกขาดที่บางทีฝรั่งต่างชาติอาจจะมองแล้วบอกโอ้ยธุรกิจปล่อยให้ใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีกฎหมายเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปช่วยดูแลไม่มีกฎหมายป้องกันการผูกขาดไปช่วยกำกับอะไรเงี้ยทั้งจริงๆแล้วจีนก็มีนะแล้วก็มีแนวโน้มที่เข้มข้นมากขึ้นเพียงแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับในภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยีของจีนในอนาคตครับมองได้สองมุมนะคะด้านหนึ่งก็คือบอกว่าจีนผ่อนคลายเพราะจากที่คุมเข้ม 100% เนี่ยผ่อนปรนเหลือแค่เป็นผู้ถือหุ้นบางส่วนแต่ในด้วยความไม่เชื่อมั่นหรือไม่วางใจในการแทรกแซงของรัฐบาลจีนอีกมุมนึงก็คือบอกว่าเอ้าก็การเข้าไปถือหุ้นนั่นแหละก็ส่วนหนึ่งของการที่จะเอา data ของความเคลื่อนไหวในบริษัทออกมาไงแทนที่จะปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็บริหารงานการโดยเอกชนเลยโดยที่รัฐวิสาหกิจของจีนหรือว่าหน่วยงานรัฐของจีนเนี่ยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะผมว่าการเข้าไปนั่งอยู่เป็นกรรมการอยู่ในบอร์ดบริหารกับการเอาข้อมูลของบริษัทออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึกนะเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าข้อมูลต่างๆไอ้พวกนี้มันเป็นคนละส่วนกันมันแยกจากกันคือการบริหารงานก็คือเขาอยากรับรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเราจะแตกธุรกิจอย่างนี้เราจะพัฒนาธุรกิจอย่างนี้อย่างน้อยพรรคคอมมิวนิสต์เขาจะเห็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขามองมิติของเสถียรภาพความมั่นคงค่อนข้างเยอะแล้วคุณจะสปินออฟคุณจะไปทำนู่นคุณจะไปแตกลายธุรกิจอย่างเงี้ยนะถ้ามันไปกระทบกับส่วนอื่นๆรัฐบาลซึ่งก็ดูหน้าตักใหญ่เนี่ยเขาก็จะได้ว่ายง่ายรับรู้รับเห็นนะไม่เหมือนกับที่ปล่อยให้อาลีบาบากรุ๊ปเขาก็นึกอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าธุรกิจที่เป็นบิ๊กเทคต่างๆอย่างอาลีบาบาอย่างอะไรต่างๆเนี่ยโอ้พอมันทำอะไรได้เนี่ยมันแตกตัวแล้วก็ทำได้เยอะแล้วก็เร็วมากนะมันเหนือความคาดหมายแต่กรณีอย่างเนี้ยผมคิดว่าทางจีนเองเนี่ยนะพยายามเอาภาพหรือมุมมองเชิงบวกนะให้เกิดขึ้นในสายตาของ
คนจีนเองและสายตาของชาวต่างชาติภายนอกนะครับเพราะมีคนพูดเสมอโอ้ถ้าคุณจะบีบ TikTok เดี๋ยวถ้าคุณเล่นงานอย่างนี้คุณขึ้นแบ็คลิสต์อย่างนี้เราอาจจะเห็นจีนเล่นงานหรือตอบโต้ล้างแค้นกับธุรกิจ Big Tech ในสหรัฐ Microsoft Apple Tesla ใครต่อใครก็เข้าไปลงทุนในจีนเยอะแยะไปหมดซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเห็นนะเราไม่เห็นท่าทีแบบนี้จากรัฐบาลจีนนะเพราะนั้นอย่าคิดว่าเขาจะไปทำอะไรกับธุรกิจจีนของเขาถ้าเขาจะทำเขาจะต้องเริ่มจากธุรกิจของต่างชาติในประเทศจีนก่อนถูกไหมเขายังไม่ทำเลยเพราะภาพของจีนเนี่ยประกาศตัวนโยบายหลักคือเรื่องของการเปิดการปฏิรูปและการเปิดกว้างทางด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาขืนไปบอยคอตไปล้างแค้นผ่านบริษัทยกตัวอย่างกรณีนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาในจีนก็เท่ากับว่าเฮ้ยคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่คุณประกาศไว้ความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่างชาติที่มีต่อนโยบายของรัฐบาลจีนหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะเสื่อมถอยลงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำอะไรให้มันกระทบภาพใหญ่แบบนั้นแต่ว่าการไม่ได้แทรกแซงโดยตรงหรือว่าแบนด้วยท่าทีอย่างอเมริกาก็ไม่ได้แปลว่าจีนจะไม่ได้มีกฎกติกาหรือระเบียบรูปแบบอื่นๆเพื่อจะกำกับกรอบการลงทุนของบริษัทต่างชาติในประเทศนี่ฮะอาจารย์ก็เรียกว่ามีทางอ้อมของการกำกับดูแลตามวิธีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกแบบนึงเหมือนกันครับคือปกติเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีคนอยู่ในบอร์ดหรือไม่เขาก็มีการกำกับควบคุมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลักษณะเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่อยากเห็นบริษัทที่มันใหญ่มากนะเหมือนอย่างที่เราเห็นอาลีบาบากรุ๊ปเนี่ยแตกมาเป็น 6-7 กลุ่มธุรกิจเนี่ยโอ้แต่ละกลุ่มธุรกิจก็ยังใหญ่โตมโหฬารแต่เขามองว่าการแตกแบบนั้นเนี่ยต่อไปแต่ละบริษัทแต่ละ business unit เขาเนี่ยแต่ละกรุ๊ปย่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นกรุ๊ปใหญ่เหมือนกับที่เราเคยเห็นอาลีบาบากรุ๊ปในภาพรวมการที่จะเข้าไปแทรกแซงอะไรที่จะทำให้การพัฒนาของธุรกิจต่างๆเหล่านั้นมันไม่คืบหน้ามันไม่พัฒนาเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องคำนึงว่ามันจะกลายเป็นผลเสียของเขาด้วยนะในภาพใหญ่งั้นเขาก็ต้องเปิดกว้างในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกันครับทิศทางนี้ต้องติดตามสำหรับความเคลื่อนไหวในเชิงนโยบายจากรัฐบาลจีนต่อบริษัทบิ๊กเทคทั้งหลายและก็การเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มของอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมธงนำแล้วก็จะไม่ได้ทำให้เกิดการเติบโตในประเทศเท่านั้นแต่มุ่งสู่ตลาดนานาชาติแล้วก็จะเป็นหนึ่งในกลไกที่จะขยับขับเคลื่อนเพื่อให้จีนได้กล้าขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเหล่านี้ด้วยและนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหวังมิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice